วอล์กเรนเดอร์เบสซ่าอาซาเมกล้องฟิล์มที่หล่อเท่ถ่ายง่ายใช้สนุกเทียบเท่าไลกาแต่ไม่แพงเท่าไลกาสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องฟิล์มทรงเลนส์ไฟเดอร์ที่เทียบเท่าไลกาเอ็มได้นั่นคือวอล์กเรนเดอร์เบสซ่าอาซาเมตัวนี้ที่เปิดตัวพร้อมกับ R2A เลยเนาะในปี2004นะครับแล้วก็เปิดขายในปี2005นะครับแล้วก็เลิกผลิตไปในปี2013นะครับส่วนตัวผมใช้กล้องตัวนี้มานะครับถ่ายง่ายหล่อเท่เยอรมันญี่ปุ่นนะครับใช้สนุกเนาะปรับแค่รูรับแสงที่เลนนะครับเล็งโฟกัสนะครับให้ภาพซ้อนกันกดชัตเตอร์เนี่ยคือจบแล้วนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะใช้กับเลนไลกา M mount ได้เหมือนกล้องไลกา M ทุกตัวเลยนะครับเลนที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นไลกา Samilux 35 f1.4 PFLE ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ใช้บ่อยสำหรับกล้องเบซ่า R3A นะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ Canon f1.4 LTM นะครับก็คือตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีเงินที่จะซื้อเลนไลกาไงเอาจริงๆคือกล้องตัวนี้เนี่ยมีเฟรมไลน์ระยะ40 50 75แล้วก็90นะครับเลยใช้เข้ากับ50ได้ง่ายนะครับมีวิวไฟเดอร์สว่างกว้างเต็มตานะครับเล็งถ่ายโดยเปิดตาทั้ง2ข้างได้นะครับเฟรมไลน์ชัดทุกระยะด้วยเช่นกันนะคือถ้าเรามีงบจำกัดนะครับแต่อยากได้กล้องฟิล์มทรงเลนส์ไฟเดอร์ที่ได้ฟิลหล่อเท่สไตล์ไลกาแบบนี้นะครับวอล์กเรนเดอร์เบซ่า R3A นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีเลยนะเราอาจจะเอาเงินไปลงทุนกับเลนส์ดีๆสักตัวนะครับซึ่งตอนนั้นผมเองมีกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับอย่าง Leica M6 อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ Beza R3A นะครับเป็นกล้องโหมด A ที่ผมถ่ายเป็นประจำกับกล้องดิจิตอลนะครับคือเราปรับแค่รูรับแสงที่เลนนะครับหรือว่าที่กล้องเนาะกล้องก็จะปรับ Speed Shutter ให้ตามที่เราปรับไปนะครับมันสะดวกในการถ่ายสไตล์ของผมนะครับอยู่สัมผัสมีความแข็งแรงนะสำหรับกล้อง Beza ตัวนี้นะแต่ก็อย่างว่าแหละก็ไม่เท่า Leica นะครับแล้วก็น้ำหนักมีน้ำหนักเบากว่านะแต่ก็ดูก๊อกแก๊กที่ฝาหลังแต่ก็มีที่พักนิ้วนะครับตรงนี้นะแล้วมีเสียงชัตเตอร์ที่ดังลั่นกว่าไลกาแน่นอนแหละแต่ก็เพราะเท่ดีเหมือนกันนะครับแล้วข้อเสียที่เจอนะครับเลขสปีดในวิวไฟเดอร์เนี่ยคือมองยากมากนะโดยเฉพาะที่แบบอยู่มุมขวาเลข 2,000 อย่างเงี้ยคือเราต้องส่องดีๆเลยนะและสัญญาณเตือนแบตต่ำเนี่ยแบตน้อยแล้วเงี้ยมันอยู่มุมขวาล่างเข้าไปอีกนะครับซึ่งจะสังเกตยากผมเคยเจออาการแบบนี้นึกว่าระบบกล้องเสียคือวัดแสงอ่ะทำงานปกติแต่กดถ่ายไม่ติดคือชัตเตอร์ไม่ลั่นนะครับคือแบบฝืนถ่ายติดๆดับๆไปแบบนั้นอ่ะมารู้ที่หลังสรุปกลายเป็นแบบแค่ถ่านหมดอ่ะก็คือหน้าแตกไงก็คือเปลี่ยนถ่านแล้วก็ถ่ายได้ปกติและการใช้กับเลนส์ระยะ35มิลนะครับถ่ายที่เฟรมไลน์ที่40นะผมถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันล้นวิวกว่าที่คิดนะครับก็คือมันเกินกว่าที่ผมถ่ายมาเนาะตัววิวไฟเดอร์ตัวนี้เบสเลนส์มันจะอยู่ที่37มิลนะครับทำให้การวางองค์ประกอบต่างๆเวลาถ่ายภาพของผมเนาะมันอาจจะมีเหลื่อมล้ำพลาดไปบ้างนะครับแต่ถ้าใครใช้จนชินก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะครับและพอผมซื้อกล้องไลกา MP มานะครับผมก็แทบจะไม่ได้แตะกล้องเบซ่าตัวนี้เลยนะก็อันนี้ไม่รู้เป็นข้อเสียไหมเป็นปะเป็นแหละเนาะกล้องตัวนี้นะครับมี Speed Shutter อยู่ที่1ต่อ8นะครับไปจนถึง1ต่อ 2,000 นะครับถ้าเราถ่ายในโหมด A นะครับแล้วก็ใส่แฟลชซิงค์ได้นะครับที่ Speed 125นะครับและถ้าเราถ่ายในโหมด M นะครับเราจะสามารถถ่าย Shutter B ได้นะครับแล้วก็ช้าสุดจะอยู่ที่1ต่อ1วินาทีนะครับไปจนถึงสูงสุดก็1ต่อ 2,000 ด้วยเช่นกันนะในขณะที่กล้อง Leica M นะครับก็จะทำ Speed Shutter สูงสุดได้เพียง 1,000 เท่านั้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็จำเป็นนะครับสำหรับเวลาที่เราถ่ายกลางแจ้งถ่ายแล้วเราต้องการละลายหลังนะครับเปิดรูรับแสงกว้างๆแล้วสปีดชัตเตอร์เนี่ยถ้ามันสูงได้มันก็จะชดเชยตอนที่เราเปิดรูรับแสงกว้างได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นชัตเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าฐาน LR44 ที่ใส่ไว้2ก้อนนะครับในกล้องเนาะหมดก็จะถ่ายต่อไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวกล้องก็จะมีสวิตช์ปิดนะครับไม่ให้วัดแสงทำงานนะครับแล้วก็ล็อกชัตเตอร์ได้นะครับเวลาที่เราขึ้นฟิล์มค้างไว้นะครับอันนี้ก็ป้องกันการลั่นชัตเตอร์ออกไปไม่ให้เปลืองฟิล์มด้วยนะครับISO นะครับก็ตั้งค่าได้ตั้งแต่25 ISO นะครับไปจนถึง 3,200 ISO ให้เราเมนูตั้งได้เองนะครับมีระบบวัดแสงนะครับแบบเฉลี่ยหนักกลางนะครับหรือว่าเซนเตอร์เวทนะชดเชยแสงได้นะครับบวกลบ2เลยทีเดียวนะครับสามารถล็อกค่าแสงก่อนถ่ายได้นะครับที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับวิวไฟเดอร์ของ Beza R3A นะครับมีขนาด1ต่อ1นะเห็นภาพได้เต็มวิวเต็มตาตัวแรกของเลน Leica M mount เลยนะครับในวิวจะมีบอกค่า Speed Shutter ด้วยนะครับตัวเลขสีแดงนะครับก็จะบอก
กว่า under หรือ over นะครับถ้าเขียวก็คือจะแปลว่าพอดีนะแต่ถ้าอยู่ในโหมด manual นะครับจะมีไฟกระพริบเตือนบอกอยู่ว่าแบบแสงพอดีต้องสปีดเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัว R2A นะครับก็จะมีวิวอยู่ที่ 0.7 นะครับรองรับเลนระยะ35 50 75แล้วก็90นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยนะครับนั่นก็คือ R4A นะครับรองรับเลนระยะ wide นะครับตั้งแต่21 25 28 35นะครับหรือจะเลือกไปแบบเป็นตัวรุ่นแบบ R2M R3M หรือว่า R4M ก็ได้นะครับซึ่งตัวนั้นเป็นชัตเตอร์แบบเมคานิคอลด้วยนะแต่ยังคงใช้ถ่านเพื่อวัดแสงอยู่นะครับแต่ถ้าถ่านหมดเนี่ยก็ยังถ่ายได้นะครับซึ่งถ้าใครอยากใช้เลนระยะ 28-35 กับตัว Beza R3A ตัวนี้นะครับเขามี viewfinder เป็นแบบมินิขายแยกด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องตามหาสักหน่อยนะครับณปัจจุบันราคา Worklander Beza R3A ตัวนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ในไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กลางๆไว้จนถึง 30,000 ปลายๆนะครับอยู่ที่สภาพสีบอดี้กล่องอุปกรณ์ด้วยนะครับในขณะที่กล้อง Leica M ที่เป็นฟิล์มนะครับตอนนี้ต้องมีขั้นต่ำก็อยู่ที่ 4-50,000 แล้วนะครับสภาพก็อาจจะไม่ได้สวยสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงแบบแสนกลางไปจนถึงแสนปลายกันแล้วนะครับหรืออย่าง Leica M7 นะที่มีโหมด A แบบ Beza R3A ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก 8-90,000 บวกๆประมาณนี้นะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อ3ปีก่อนนะคือผมมีโอกาสได้ไปจับกล้อง Beza R2A ของญี่ปุ่นนะครับจากร้านฟิล์มโนอิเอะเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในปีนั้นพอดีนะก็ไปเดินตามหาทุกร้านในโตเกียวเลยครับชินจูกุอะไรพวกนี้นะที่เราแบบหาข้อมูลไว้นะครับทุกร้านคือไม่มี Beza สักตัวเลยนะ R2A ตอนนั้นคือแบบไม่มีเลยจริงๆนะครับจนแบบสุดท้ายวันนั้นคือแบบท้อแล้วแต่ว่ามีอยู่ร้านนึงอยู่ที่ฮาราจูกุโอโมเตซันโดนะครับนั่นก็คือร้านฟิล์มคาเมราโตเกียวนะก็คือไปที่ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายของวันนั้นแล้วก็โชคดีเจอทั้ง R2A R3A นะครับแล้วก็ได้ซื้อตัว R3A มาแทนเพราะว่าเราเจอ R2A แล้วก็จริงนะสีเทาแลด้วยนะครับแต่ว่าสภาพไม่ได้สวยเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้นะ R3A มีกล่องด้วยนะครับแค่นี้ก็เลือกไม่ยากแล้วนะครับสำหรับผมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหากล้องฟิล์มทรงเลนส์ไฟเดอร์แบบ Leica M ที่ถ่ายโหมด A ได้แต่ราคาไม่แรงเท่า Leica อย่าง Worklander Beza R3A ตัวนี้นะครับผมแบงค์ TJ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ